ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชปรารภกับเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีจางหวางเอกเสนาบดีกระทรวงธรรมการเรียนเทศทุยหารอยู่อุดมศิลป์ซึ่งเป็นการศึกษาประเรียนธรรม9ประโยคดังไว้ราชการสนามสงครามโรคครั้งที่1ครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้ชาวการทางบกได้กรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่ต้องบูชาและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่โต๊ะปฏิฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบุตรพระราชาอยู่หัวครับเวรตมะกาลาตุปาเวต้นกำเนิดอนุสาสนาจารย์พระราชทานให้กับกองทัพไทยเป็นประถมองค์การประธานศักดิ์ถือเป็นหลักยึดมั่นอันยิ่งใหญ่ผู้ตามสอนทหารเก่งชาญชัยรับสั่งไว้เป็นแนวทางสร้างคุณธรรมแม้ไม่ได้สู้รบสยบศึกแต่ใจนึกสรรสร้างอย่างลึกล้ำตามปลอบขวัญชี้ทางหนีห่างกรรมจิตน้อมนำหลักธรรมพระสัมมาชี้นำทางทหารผ่านคำสอนประสาทพรด้วยหลักธรรมอันล้ำค่ากองทัพไทยกองทัพธรรมนำประชาพัฒนาชาติไทยให้รุ่งเรืองครูบาอาจารย์ในสายวิทยาการและศาสนาจารย์แม้ท่านจะเกษียณอายุราชการไปแล้วยังเป็นครูในใจของอนุศาสนาจารย์ทุกนายขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ครับขั้นตอนต่อไปเรียนพระคุณพระเจ้าคุณาภรณ์จะเมตตากระผมนะก็จะสมมติเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ